ครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับคุณลักษณะของบัณฑิตนะครับที่พึงประสงค์ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับพวกเราคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะด้านใดบ้างที่จะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการนะครับมีตัวอย่างหนึ่งของ World Economic Forum นะครับที่ได้กล่าวถึง10คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงจะมีในปัจจุบันนะครับประการที่1 นะครับทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะครับปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆมากเพราะฉะนั้นบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือสามารถทำงานร่วมกับบุคคลในหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการคลี่คลายหรือแก้ไขได้เนี่ยเป็นคนที่ต้องการอันดับที่1เลยนะฮะประการที่2นะครับทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับผู้เรียนหรือว่าบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถจะมองสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุที่มาวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาเลือกวิธีการตัดสินใจและหาแนวทางป้องกันปัญหาเหล่านั้นในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ต้องการตามมานะครับประการที่3นะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบัณฑิตในยุคใหม่ที่ต้องการความคิดใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานเพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจะต้องพัฒนาให้ตนเองมีคุณลักษณะในด้านนี้ด้านที่4ทักษะการจัดการบุคคลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับคนบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการงานทางด้านบุคคลนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญจะทำยังไงให้องค์กรอยู่กันได้อย่างสงบนะครับมีความสามารถดึงความสามารถมาใช้ในการทำงานนะครับมีความเหนียวแน่นเกิดความรักใคร่ผูกพันความสามารถในการจัดการด้านบุคคลเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับด้านที่5นะครับทักษะการทำงานร่วมกันนะครับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือเป็นทำงานบุคคลถ้าบัณฑิตหรือว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับรู้จากการเป็นผู้นำผู้ตามมีความรับผิดชอบก็จะทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยเกิดประสิทธิภาพนะครับด้านที่6นะครับความฉลาดทางอารมณ์นะครับเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งที่สำคัญเรียกว่า soft skill ด้านหนึ่งนะครับที่ทำให้คนที่มีความสามารถทางอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับด้วยความละมุนละม่อมนะครับไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะครับมีความอดทนใจเย็นนะครับแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับประการที่7นะครับทักษะในการประเมินและการตัดสินใจนะครับปัจจุบันเนี่ยยังพบว่าบัณฑิตยังขาดด้านนี้อยู่มากนะครับไม่สามารถจะตัดสินใจหรือประเมินได้ว่ากับปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยเขาควรจะเลือกวิธีการหรือว่าการเดินทางในการแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องหรือเหมาะสมหรือสร้างสรรค์ได้อย่างไรก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะด้านนี้ให้เกิดขึ้นประการต่อไปนะครับประการที่8ทักษะทางด้านการบริการทิศทางหรือประเทศหรือโลกเนี่ยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพราะทักษะในเชิงบริการหรือว่าเซอร์วิสมาเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่เป็นคุณลักษณะต้องให้เกิดในตัวเพราะเราต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นนะครับการมีใจที่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานนั้นราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพนะครับด้านที่9ทักษะการเจรจาต่อรองนะครับแน่นอนละครับในการทำงานย่อมเกิดปัญหาอุปสรรคการที่ได้คุยได้เจรจาได้หาแนวทางออกร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยทำให้ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นคลี่คลายไปดีวันทักษะการเจรจาต่อรองก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะอันนี้ในตัวบัณฑิตนะครับและประการสุดท้ายนะครับด้านที่10ทักษะการยืดหยุ่นทางความคิดบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะละลายความคิดของตัวเองรับฟังความคิดของคนอื่นที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะดึงเอาจุดเด่นแต่ละประการมาเชื่อมโยงและทำให้เกิดความสำเร็จถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับก็สามารถจำแนกเป็น2ด้านใหญ่ๆนะครับด้านที่1ก็เรียกว่า soft skill นะครับเป็นทักษะของคนเก่งยุคใหม่นะครับเป็นตัวที่จะช่วยผลักดันในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จและก้าวหน้าเป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าemotional intelligence quotient นะครับประกอบไปด้วยทักษะอะไรบ้างนะครับเช่นทักษะการสื่อสารนะครับทักษะการแก้ไขปัญหาหรือการเผชิญกับความขัดแย้งนะครับการจูงใจนะครับการจัดการทางอารมณ์ของตนเองการเทคนิคการเจรจาต่อรองความคิดเชิงกลยุทธ์นะครับทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็น soft skill หรือเป็นทักษะที่ไม่ได้จากการเรียนการสอนนะครับได้จากการทำงานได้จากการเรียนรู้ได้จากการอยู่ร่วมคนอื่นนะครับเป็นทักษะที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนนะครับส่วนที่2นะครับเรียกว่า hard skill นะครับเป็นทักษะที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางปัญญาหรือที่เรียกว่า intelligent quotient นะครับหรือว่า hard skill เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในงานนะครับหรือสกิล
ในการทำงานความฉลาดในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับดูได้จากอะไรฮะดูได้จากผลการเรียนหรือผลการศึกษาว่าเรามีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในสิ่งที่เรียนมากน้อยเพียงใดและมักจะเป็นสิ่งแรกที่สำหรับการพิจารณาในการเลือกคนเข้าทำงานนะครับทีนี้ส่วนการจะได้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยดูที่ soft skill ฮะสำหรับการก็จะถามว่าเรามีคุณลักษณะอะไรบ้างในระหว่างเรียนการทำงานร่วมกันผู้อื่นการแก้ปัญหาการทำกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นส่วนสำคัญต่างหากที่จะช่วยทำให้ได้งานนะครับและ soft skill จะช่วยทำให้รักษางานมีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า hard skill